คุณกำลังฟังรายการโคโค่ฟาโคโค่เฟรนด์โดยพีทฟูเดทเรื่องเล่ามิตรภาพของผองเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้ผมต้อมภัทรสินธรเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าโคโค่ฟาคืออะไรโคโค่ฟาย่อมาจาก Compassionate Community Facilitator หรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองครับวันนี้ครับท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้เราจะได้มาคุยถึงเรื่องราวระบบนิเวศที่เกื้อกูลต่อการขับเคลื่อนชุมชนกรุณาเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากครับวันนี้เราจะมาคุยกับพี่อิ่มครับสุธีระลาดปาละแล้วก็เคนนะครับพันธการอินประมูลนะครับซึ่งได้ทำชุมชนกรุณาอยู่ที่จังหวัดลำปางนะครับท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ฟังบ้างในพอดแคสต์ครั้งก่อนของเราที่ได้คุยไปกับพี่อิ่มบ้างแล้วนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันอีกว่าเอ๊ะนอกจากการทำงานเรื่องเกี่ยวกับการอยู่ดีและตายดีสำหรับผู้ป่วยสำหรับคนทำงานด้านสุขภาพแล้วยังมีเรื่องในมิติอื่นๆที่น่าสนใจอีกนั่นก็คือการทำระบบนิเวศที่เกื้อกูลนะครับให้มีการขับเคลื่อนชุมชนกรุณาไปได้กว้างขวางขึ้นดีขึ้นนะครับหลายมิติมากขึ้นเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันกับพี่อิ่มแล้วก็เคนกันครับสวัสดีครับพี่อิ่มครับสวัสดีครับเคนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับมาให้พี่อิ่มกับเคนแนะนำตัวกันก่อนครับว่าเอ๊ะพี่อิ่มกับเคนทำอะไรอยู่ตอนนี้เป็นใครที่ไหนยังไงครับผมชื่อสุธีรักษ์ลาดปาละนะคะก็ทุกวันนี้ก็ทำงานจัดกระบวนการเรียนรู้ค่ะเพื่อการเปลี่ยนแปลงในหลายๆหัวข้อเนาะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ทำเป็นเนื้อหาเรื่องของการอยู่และตายดีค่ะก็สร้างชุมชนกรุณาที่จังหวัดลำปางที่บ้านเกิดนะคะแล้วก็อีกบทบาทหนึ่งก็เป็นเจ้าของร้านขนมค่ะแล้วก็ร่วมกันกับเพื่อนๆเนี่ยทำตลาดเล็กๆชื่อมีใจสเปซอยู่ที่ลำปางค่ะครับผมเคนนะครับพันธการอินประมูลครับเคนเป็นจิตอาสาชุมชนกรุณาขจัยนะครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปางครับโดยงานที่เคนทำอยู่นะครับเคนก็ทำงานค่อนข้างจะหลากหลายครับส่วนหนึ่งก็ลักษณะคล้ายๆกับพี่อิมครับเคนสนใจเรื่องของการออกแบบและก็จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงนะครับเคนทำงานร่วมกันกับชุมชนในภาคเหนือหลายๆชุมชนนะครับทำงานขับเคลื่อนเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาครับทั้งการศึกษาที่เป็นการศึกษาของเด็กๆที่อยู่บนพื้นที่สูงครับแล้วก็เป็นการศึกษาที่เป็นการศึกษาของผู้ใหญ่วัยทำงานแต่โดยเนื้องานแล้วเนี่ยเราสนใจว่าทุกๆพื้นที่ในชุมชนของเราเนี่ยครับเราจะอยู่และตายดีได้ยังไงนะครับแล้วก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่สนใจเป็นพิเศษครับครับขอบคุณครับพอมาคุยกันในประเด็นวันนี้ครับที่ว่าระบบนิเวศที่เพื่อกูต่อการขับเคลื่อนชุมชนกรุณาเนี่ยพอเรานึกถึงระบบนิเวศเราก็จะนึกถึงบรรยากาศสิ่งแวดล้อมมีปลามีน้ำภูเขาเอ๊ะแล้วระบบนิเวศของเราที่เราจะสร้างในชุมชนให้เกิดการทำงานขับเคลื่อนชุมชนกรุณาเนี่ยระบบนิเวศที่ว่านี่เป็นแบบไหนเป็นยังไงครับเคนครับระบบนิเวศมันก็พูดถึงการเกื้อกูลกันนะครับคือการเกื้อกูลกันที่อยู่ในสังคมที่มันจะสร้างระบบนิเวศของการอยู่และตายดีหรือว่าระบบนิเวศของความกรุณาที่เกิดขึ้นในชุมชนนะครับมันก็เกิดจากการที่เราเนี่ยทำในสิ่งที่เราทำได้คนละไม้คนละมือครับคือถ้าเรามองว่าระบบนิเวศเป็นสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมหนึ่งเนี่ยครับถ้าเราจะสร้างให้บ้านเราเนี่ยหรือว่าในลำปางเนี่ยครับเป็นพื้นที่ที่ทุกคนเกื้อกูลกันเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขเนี่ยครับคือการที่แต่ละคนได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับคือถ้าเรามองในงานชุมชนกรุณาที่เราทำกันอยู่เนี่ยครับถ้าเรามองเรื่องของการดูแลสุขภาพเราก็จะนึกถึงโรงพยาบาลนึกถึงคุณหมอนึกถึงคุณพยาบาลใช่ไหมครับนึกถึงโรงพยาบาลชุมชนนึกถึงรพ.สต.นึกถึงอสม.หรือว่าใครหลายๆคนที่อยู่ในเซตติ้งสุขภาพใช่ไหมครับแต่ก็ยังมีคนอีกกลุ่มนึงที่เป็นคนทั่วไปนะครับแต่มีความมุ่งหวังอยากเห็นบ้านตัวเองนี่แหละอยากเห็นลำปางเนี่ยครับเป็นพื้นที่แห่งความกรุณาก็ลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้ครับใครสามารถลงมือทำอะไรได้ก็ทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้นะครับตัวเองมีความสามารถอะไรอยู่ก็เอาความสามารถอันนั้นแหละนะครับออกมาทำเพื่อผู้อื่นเด็กก็สามารถทำได้ครับผู้ใหญ่ทำได้ผู้สูงอายุก็ทำได้ครับไอเนี้ยจะเรียกว่าเป็นระบบนิเวศของความกรุณาครับ
เวลาเราพูดถึงชุมชนกรุณาเนาะเราจะนึกถึงว่าเอ๊ะเวลาที่เราฟังผลงานหรือฟังพอดแคสต์ของกระบวนการหลายๆท่านที่ทำงานชุมชนกรุณาเราก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเป็นการดูแลผู้สูงอายุในบ้านที่ติดป่วยติดเตียงแล้วก็เชื่อมกับโรงพยาบาลรพสต.เนี่ยก็จะเป็นการทำงานเชิงนี้เอ๊ะแล้วเพราะอะไรล่ะครับเราถึงจำเป็นต้องมีระบบนิเวศมีการดึงคนที่มีความสามารถหลากหลายเข้ามาทำงานเพื่อขับเคลื่อนชุมชนกรุณาของเราด้วยครับเคนมองว่ามันเป็นการสร้างโอกาสให้คนได้ลงมือทำครับคือช่วงก่อนเนี่ยที่เคนยังอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยครับก็จะมีเพื่อนเพื่อนเคนหลายคนที่ยังอยู่ในต่างจังหวัดยังอยู่เชียงใหม่ยังอยู่ภาคเหนืออะไรครับก็ชอบมาถามว่าเอ๊อยากทำงานอาสาสมัครแบบที่เราเห็นที่อื่นๆทำในกรุงเทพเนี่ยครับที่ไปทำได้สักชั่วโมงนึงสองชั่วโมงเนี่ยมันมีที่ไหนบ้างนะในต่างจังหวัดเราก็ตอบเพื่อนยากนะเพราะว่าเราก็เป็นเซตติ้งที่เราอยู่ในกรุงเทพเลยครับเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยโอ้เสาร์อาทิตย์ก็มีงานอาสาสมัครที่ลงมือทำได้แบบชั่วโมง2ชั่วโมงงานลงมือทำต่างๆอะไรนะครับแต่พอกลับมาอยู่เชียงใหม่กลับไปอยู่ลำปางจริงเนี่ยก็เริ่มนึกถึงเรื่องพวกนี้ครับแล้วก็พยายามสร้างโอกาสก็มาเจอพี่อิมเนาะได้คุยกับพี่อิมแล้วก็ได้เห็นโอกาสว่าการที่เรามีพื้นที่ให้คนหน้าใหม่ๆได้เข้าไปทำงานอาสาสมัครเป็นการเปิดโอกาสให้เขาครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยในจังหวัดเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาอยากทำอะไรสักอย่างเพื่อคนอื่นนะครับแต่เขาไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรนะครับอย่างการที่ได้ชวนอาสาสมัครเนี่ยไปทำกิจกรรมกับน้องๆผู้ป่วยกับผู้ปกครองที่อยู่ที่โรงพยาบาลลำปางเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแต่ละคนมีความสุขนะแต่ละคนแฮปปี้แล้วก็ได้ทำในสิ่งตัวเองอยากทำเราใช้เวลาแค่ 2-3 ชั่วโมงนะครับได้ไปทำกิจกรรมร่วมกันหรือว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ดีอะไรเงี้ยครับที่เราชวนคนมาแบ่งปันสิ่งของหรือว่าอะไรพวกนี้ครับมันเป็นการเปิดพื้นที่ครับแล้วก็มันเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้คนครับพี่ต้อมเห็นคำสำคัญเนาะกับคำว่าเปิดพื้นที่แล้วก็ให้โอกาสสำหรับคนที่ต้องการแล้วก็มีความเจตจำนงหรือมีความต้องการที่จะให้ความช่วยเหลือหรือว่าอยากทำงานจิตอาสาอาสาสมัครเนาะแต่อันนี้ก็มาอยู่ที่คำถามที่ว่าเอ๊ะทำยังไงที่เราจะหาพื้นที่ให้กับผู้คนที่มีความต้องการหลากหลายเพื่อไปหาที่เขาต้องการรับความอยากทำของคนตรงนี้ด้วยหรือว่าความปรารถนาดีของคนตรงนี้ด้วยกระบวนการที่ทำระบบนิเวศเราเนี่ยทำยังไงครับยิ้มพูดถึงระบบนิเวศของชุมชนกรุณาอีกหน่อยเนาะว่าอันดับแรกก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องการอยู่ดีและการตายดีเนี่ยมันต้องอยู่ได้ก่อนต้อมหมายความว่าชุมชนกรุณาเนี่ยมันควรจะประกอบไปด้วยผู้คนที่มีความหลากหลายหลากเพศหลายวัยเนาะเข้ามาเติมเต็มกันและกันในจุดที่แต่ละคนมีศักยภาพอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันคงจะทำชุมชนกรุณาได้ยากมากเหมือนกันเนาะถ้าลำปางเนี่ยมันเต็มไปด้วยแบบผู้สูงวัยคนที่ต้องการการดูแลแบบเนี้ยนะวัยแรงงานไม่สามารถกลับมาอยู่ได้มาใช้ชีวิตที่บ้านได้อย่างนี้นะมันอาจจะทำให้หูการทำงานของเราค่อนข้างยากเลยแหละแต่ไม่ได้ถึงกับทำไม่ได้อย่างนี้เนาะทีนี้เราจะทำยังไงให้คนที่อยู่ในลำปางเนี่ยหลากเพศหลายวัยเขาอยู่ได้มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะมุ่งหวังไปในเรื่องของการที่คนในครอบครัวคนในชุมชนช่วยเหลือดูแลกันและกันดูแลผู้เจ็บป่วยไม่นิ่งดูดายเวลามีคนทุกคนยากเนาะอันนั้นเป็นเป้าหมายเราแต่ระหว่างทางอ่ะเราไม่ได้สนใจแค่เรื่องมิติสุขภาพอย่างเดียวมันต้องให้ความสำคัญในเรื่องของมิติทางสังคมทางเศรษฐกิจด้วยเนาะยกตัวอย่างเช่นวัยแรงงานอย่างที่เขากลับมาอยู่บ้านกันเนี่ยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งเลยนะที่ช่วยขับเคลื่อนการดูแลผู้ป่วยการอยู่ดีและตายดีการดูแลพ่อแม่ผู้ปกครองในครอบครัวเขาดูแลเด็กๆบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความกรุณาเนี่ยเราก็ต้องช่วยสนับสนุนให้เขาทำมาหากินอยู่ที่ลำปางได้ถ้าอย่างพิมเองอ่ะพิมจะพยายามสนับสนุนคนเล็กคนน้อยที่อยู่ในชุมชนเนาะมีร้านอาหารร้านขนมร้านกาแฟอะไรเปิดที่ลำปางเนี่ยเราจะไปให้กำลังใจเขาไปพูดคุยไปอุดหนุนเนาะพยายามบอกต่อว่าเนี่ยมีร้านนี้เกิดขึ้นนะอยู่ตรงนี้นะเขาขายอะไรบ้างช่วยกันอุดหนุนกันและกันอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งเกษตรกรที่อยู่ในท้องถิ่นเราก็ช่วยกันอุดหนุนเขาอย่างนี้เนาะให้เขาอยู่ได้อย่างเงี้ยพี่มองว่าถ้าเราอยู่ได้
เขาอยู่ได้เขามีรายได้เพียงพอที่จะใช้ชีวิตที่ลำปางได้โดยไม่ต้องดิ้นรนไปทำงานไปเป็นแรงงานในเมืองใหญ่นี่ก็เสริมระบบนิเวศของเราละให้คนอยู่ได้แล้วค่อยขยับไปอยู่ดีแล้วก็ตายดีเนาะหรืออย่างที่พิมพ์ทำมีใจสเปซกับเพื่อนๆอีกหลายๆคนเนาะเราก็จะเป็นตลาดเล็กๆที่มาออกร้านกันเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ค่ะมีเพื่อนๆประมาณ12คนเนาะตรงนี้ก็เป็นส่วนเสริมให้เพื่อนๆมีรายได้เพิ่มให้เพื่อนๆมีช่องทางจำหน่ายสินค้าของตัวเองเนาะซึ่งในวันธรรมดาเขาก็อาจจะแบบไปทำ delivery บ้างรับจัดเบรกบ้างหรือแบบทำอาชีพอื่นบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่ตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ให้เขาได้มาทำมาหากินมากขึ้นเขาก็อยู่ได้ภาวะทางเศรษฐกิจเขาดีขึ้นแล้วก็กลายเป็นว่าเพื่อนๆเหล่านี้ส่วนนึงก็มาเป็นจิตอาสาให้กับพี่เนาะเวลาพี่ไปทำกิจกรรมกับผู้ป่วยเด็กที่โรงพยาบาลเพื่อนหลายคนมีทักษะการปลูกแคคตัสการแต่งหน้าคุกกี้ก็ไปช่วยกันทำงานกับผู้ป่วยเด็กที่โรงพยาบาลในขณะเดียวกันพอเขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนกรุณาของเราแล้วอะค่ะเขาก็จะค่อยๆได้เรียนรู้แนวคิดแล้วก็เครื่องมือที่เขาสามารถนำไปใช้กับคนในครอบครัวกับญาติพี่น้องเขากับคนในชุมชนเขาได้เช่นกันเนาะเขาก็แบบมาเล่นไพ่ไขชีวิตกับเราบ้างมารู้จักสมุดเบาใจกับเราด้วยวันก่อนก็เพิ่งชวนเขามาเล่นแคร์ขับกันเนาะเขาก็ได้มีทั้งพื้นที่ระบายด้วยค่ะแล้วก็ได้มีพื้นที่ในการเยียวยาตัวเองแล้วพี่ว่าตรงเนี้ยมันก็หนุนใจเขาในการที่จะกลับไปอยู่ร่วมกันกับคนในครอบครัวเขาคุณพ่อคุณแม่ที่เริ่มเจ็บป่วยเงี้ยค่ะคือนอกจากเรื่องเศรษฐกิจแล้วอ่ะการที่เรามารวมกลุ่มกันทำอะไรก็ตามเนี่ยพี่ว่ามันเป็นการสร้างพื้นที่ในการดูแลใจซึ่งกันและกันด้วยนะแล้วการกลับมาอยู่บ้านกับพ่อแม่ที่มีความเปลี่ยนแปลงทางกายเริ่มมีความเจ็บป่วยมีความเปลี่ยนแปลงทางใจเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วไม่ใช่ว่าแบบเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องจะมีเวลาซัพพอร์ตหรือรับฟังกันอย่างเงี้ยค่ะเนาะเพราะฉะนั้นถ้าที่ยกตัวอย่างให้ต้องฟังก็คือเราไม่ได้แบบคาดหวังหรือเรียกร้องจากคนโดยไม่สนับสนุนดูแลเขาเราคาดหวังว่าคนที่กลับมาอยู่บ้านจะมาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนกรุณาแต่เราก็ซัพพอร์ตการกลับมาอยู่บ้านของเขาแล้วก็เปิดพื้นที่ให้เขาได้เข้ามาเกี่ยวข้องมาเรียนรู้ด้วยกันกับเราได้ใช้ทักษะศักยภาพที่เขามีมาเกื้อหนุนชุมชนกรุณาแล้วก็เพิ่มเติมทักษะให้เขากลับไปดูแลตัวเองดูแลครอบครัวดูแลชุมชนเขาได้ด้วยจ้ะฟังพี่อิ่มแล้วนึกภาพตามแล้วเห็นเลยนะว่าเอ๊ะบางทีแล้วคนรุ่นใหม่กลับบ้านบางทีมันเป็นเรื่องยากมากนะเวลากลับจากเมืองใหญ่มาแล้วก็ต้องมาปรับตัวหลายอย่างบางคนเนี่ยกลับมาเพราะเห็นจำเป็นด้วยว่าพ่อแม่ป่วยแล้วจำเป็นต้องลาออกจากงานมาแล้วก็มาอยู่ที่บ้านเลยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงไปหมดดังนั้นปัจจัยจำเป็นที่สำคัญที่พี่อิ่มบอกเลยก่อนที่จะอยู่ดีก่อนที่จะตายดีต้องอยู่ให้ได้ก่อนดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ให้ได้ก่อนพอเราคุยกันอย่างเงี้ยค่ะพิมเห็นอันนึงซึ่งเป็นสิ่งที่พิมกับเคนกำลังทำอยู่ก็คือเราทำสังฆะเนาะสังฆะแบบคำพระอ่ะเราทำสังฆะให้คนมันอยู่ได้ที่บ้านเพื่อหนุนกันทางเศรษฐกิจมีพื้นที่ให้ได้พูดคุยปรับทุกปรับสุขกันแล้วก็ยังขาดตกบกพร่องอะไรก็ช่วยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันน่ะมันท้าทายเหมือนกันหน้าเราเคยอยู่เมืองใหญ่เราหลายคนออกจากบ้านไปเรียนหนังสือไปทำงานต่างจังหวัดเป็น10ปีแล้วก็กลับมาด้วยภาวะเงื่อนไขในชีวิตบางอย่างที่มันจำเป็นเนาะแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงทั้งของเราของพ่อของแม่ด้วยเศรษฐกิจการเงินที่มันไม่มั่นคงเหมือนเดิมมันก็ต้องปรับตัวเยอะการมีเพื่อนที่ช่วยสนับสนุนกันน่ะพี่ว่ามันจะเป็นปัจจัยนึงที่ทำให้เขายังมีกำลังใจที่จะก้าวผ่านสภาวะแบบนี้ไปได้อย่างเงี้ยแล้วในที่สุดเขาก็จะเป็นคลังเรื่องราวของเรานะที่จะมาแบ่งปันกันคลังประสบการณ์ในเรื่องของการสร้างชุมชนกรุณาการดูแลซึ่งกันและกันในครอบครัวพออย่างนี้พี่อิ่มพอจะเล่าได้ไหมว่าเอ้ยพี่อิ่มเห็นความสำคัญอะไรหรือว่ามีเรื่องราวแรงบันดาลใจอะไรถึงว่าเราควรจะต้องดูแลคนรุ่นใหม่ที่กลับมาบ้านแล้วก็
เปิดพื้นที่ให้เขาสามารถอยู่ได้มีพื้นที่ที่เขาจะได้พูดคุยกันหรือปรับทุกข์หรือระบายความรู้สึกของเขาออกมาอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเป็นชีวิตตัวเองเนาะเพราะว่าพิมก็ออกจากบ้านไปเรียนหนังสือตั้งแต่ปี42แล้วกลับมาอยู่บ้านอีกทีคือปี53ที่กลับมาอยู่บ้านจริงๆจังๆปลายปี53แล้วก็เห็นว่าโอ้มันมีความไม่มั่นคงในใจมีความสั่นไหวประมาณนึงมีความต้องปรับตัวให้กับครอบครัวซึ่งจริงๆเราก็โตมากับเขาอะเนาะแล้วก็เห็นว่าถ้ามันมีพื้นที่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ระหว่างที่พิมกลับมาอยู่บ้านได้สัก 2-3 ปีพิมก็อยู่ไม่ได้นะหมายความว่าภาวะทางเศรษฐกิจมันไม่โอเคพิมก็ต้องกลับไปทำงานในเมืองใหญ่อีกรอบนึงแล้วเพิ่งกลับมาบ้านรอบหลังเนี่ย ก็ประมาณ4ปีที่ผ่านมามันเป็นประสบการณ์ของตัวเองที่เห็นว่าโอ้มันมีภาวะอะไรต่างๆที่ต้องรับมือเยอะเหมือนกันเนาะแล้วเห็นว่าอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญที่ตัวเองเป็นคนชอบพูดชอบคุยเนาะมีเพื่อนฝูงเยอะแล้วในวงพูดคุยที่ได้ปรับทุกปรับสุขกันกับเพื่อนเราเห็นว่ามันมีโซลูชันบางอย่างเนาะที่เกิดขึ้นที่เพื่อนก็เอาไปปรับใช้ได้เราก็เอาไปปรับใช้ได้แล้วประกอบกับเรามารู้จักเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆของพีทูเดย์ไม่ว่าเป็นเกมไพ่ไขชีวิตอะไรต่างๆเราเอามาลองใช้กับเพื่อนเราที่ประสบปัญหาในเรื่องการปรับตัวอยู่แล้วมันเวิร์กอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าถ้าเราขยายวงขยายพื้นที่แบบนี้ออกไปได้เรื่อยๆมันก็น่าจะดีมันน่าจะช่วยรักษาใจคนรุ่นใหม่ที่กลับมาอยู่บ้านได้ค่ะอันนี้ก็เลยจะวกกลับมาที่คำถามได้ว่าเอ๊แล้วทำยังไงถึงจะทำให้เกิดพื้นที่แบบนี้ถึงเกิดระบบนิเวศแบบนี้ขึ้นในชุมชนแล้วก็เอื้อให้เราทำชุมชนเราก็จะเห็นว่าจริงๆอ่ะเคนมาที่หลังพี่อิมนะคือเคนเป็นสมาชิกใหม่ของเมืองนี้ครับเป็นสมาชิกใหม่ของลำปางแล้วถ้าเราจะทำยังไงให้มันเกิดพื้นที่แบบนี้ใช่ไหมครับคือเวลาเราอยากจะทำอะไรขึ้นมาสักเรื่องนึงอยากจะทำกิจกรรมอะไรก็ต้องนึกถึงหน้าเพื่อนเรานี่แหละครับก็พยายามนึกถึงหน้าเพื่อนเรานึกถึงหน้าพี่ๆน้องๆเราที่อยู่ในพื้นที่ด้วยกันนะครับคืออย่างที่เมื่อกี้พี่ยิ้มคุยไปเราก็จะเห็นว่าแต่ละคนกลับมาบ้านด้วยเงื่อนไขที่ต่างกันแต่เราจะทำยังไงให้บ้านเราเนี่ยอย่างตอนนี้ครับลำปางเนี่ยเป็นสังคมของผู้สูงอายุ 100% ไปแล้วอะเราจะทำยังไงให้คนวัยเราเนี่ยครับอยู่ในพื้นที่แล้วคอยโอบอุ้มเมืองให้มันอยู่ไปได้อะไรนะครับคือพื้นที่ที่เปิดขึ้นมาอย่างมีใจสเปซหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยครับคือเคนน่ะเดินเข้าไปจริงๆอ่ะในฐานะยูเซอร์เนาะแต่เราก็เห็นความเกื้อกูลของผู้คนคือเคนเห็นกลุ่มคนที่พี่ยิ้มทำงานด้วยอ่ะครับคือตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะมีใจซะด้วยซ้ําเราก็จะเห็นว่ามวลของคนที่มาทำงานด้วยกันเนี่ยมันไม่เหมือนที่เราเคยเจอทีมงานของพี่ยิ้มเนี่ยมันมีความแปลกๆแต่ดีนะแปลกแต่ดีบางอย่างอยู่แต่มันไม่เหมือนที่เราเคยเห็นว่าทุกคนมีพื้นที่ทำงานของตัวเองอะทุกคนมีช่องทางของตัวเองครับแต่ทุกคนก็แบ่งปันเวลาส่วนตัวของตัวเองอะครับแล้วก็สรรพกำลังของตัวเองอะมาทำเพื่อคนอื่นอย่างที่พี่บอกว่าพอมันเป็นสังขะแห่งการเกื้อกูลกันแล้วก็เห็นว่าพื้นที่เนี้ยครับเราได้แบบเสพทั้งทุกข์และสุขของเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็เห็นว่าพื้นที่เนี้ยครับมันเลยกลายเป็นพื้นที่ที่ดีสำหรับเราแล้วก็คิดว่าถ้ามันมีพื้นที่แบบนี้อยู่แล้วมันยั่งยืนอ่ะเพื่อเราอยู่ได้ทุกคนไม่ขวนขวายออกไปอยู่เมืองใหญ่แต่ทุกคนอยู่กับพ่อแม่อยู่กับญาติอยู่กับบ้านของเราจริงๆอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้ตัวชุมชนแห่งความกรุณาในพื้นที่จังหวัดลำปางเนี่ยมันขยายออกไปเรื่อยๆถ้าสมมุติว่าจะเริ่มต้นทำระบบนิเวศให้มันมากขึ้นโดยเน้นไปให้เรื่องคนอยู่ได้ในชุมชนเนาะพิมมองว่ามันทำได้ด้วยศักยภาพของแต่ละคนที่รับฟังอยู่ตอนนี้ได้เลยถ้าคุณทำงานประจำเนาะคุณมีเวลาได้เจอเพื่อนเพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนมัธยมที่เรียนมาด้วยกันกับคุณกินข้าวด้วยกันตอนเย็นสักวันศุกร์นึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแทนที่เราจะคุยเรื่องชาวบ้านนินทาชาวบ้านกันอะไรอย่างเงี้ยนะเราทำเป็นวงสุนทรียสนทนากันดีๆรับฟังทุกสุขของกัน
ฟังกันอย่างใส่ใจตั้งใจจริงๆอ่ะแค่นี้พี่ว่ามันก็หูเป็นพื้นที่แบ่งเบาความทุกข์ความคับข้องใจของเพื่อนได้แล้วเนาะอันนี้ก็เริ่มทำได้เหมือนกันหรือถ้าอย่างคุณเป็นเจ้าของร้านกาแฟร้านขนมก็มีมุมที่แบบจะให้ผู้คนมานั่งคุยกันตั้งเกมไพ่ไขชีวิตไว้มีการเกมแคร์ขับไว้ถ้าแบบเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออื่นนะมันก็เคยเห็นบางเมืองบางพื้นที่อ่ะเขาทำเป็นบอร์ดอยู่ในร้านคาเฟ่เนาะแบบวันนี้คุณมีความทุกข์อะไรก็เขียนโพสต์คิดไปติดเอาก็ได้ตั้งวงเสวนาพูดคุยกันในเมืองที่คุณอยู่ก็ได้หรือว่าสอดใส่สายตาไปมองเห็นว่าผู้ประกอบการรายใหม่ๆในชุมชนที่เราอยู่มีใครบ้างนะที่เขาต้องการการเกื้อหนุนสนับสนุนสั่งซื้อข้าวของของเขาบ้างช่วยจริงๆช่วงโควิดที่ผ่านมาทีมทำแฮชแท็กชื่อของลำลำที่ลำปางนะพยายามออกไปอุดหนุนคนเล็กคนน้อยอะค่ะแล้วก็บอกว่ามันอยู่ที่ไหนยังไงแค่นี้เพื่อนๆก็ตามไปกิน1โพสต์ของเราเพื่อนอาจจะกดไลค์ 3-40 คนแล้วตามไปกิน1คน2คนพี่ก็รู้สึกว่าดีอ่ะเราได้มีส่วนเกื้อหนุนให้คนในชุมชนเราค้าขายได้แล้วเขาไม่ต้องดิ้นรนไปอยู่ที่อื่นแบบนี้ก็ได้ค่ะพี่ว่าทุกคนทำได้เลยทำในพื้นที่ของตัวเองมองหาว่าเราจะสนับสนุนให้คนยังอยู่ในพื้นที่ในชุมชนของตัวเองได้ยังไงมองดูว่าเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรบางอย่างพี่ไม่ได้มีปัญญาช่วยเอาเข้าจริงอ่ะแต่พี่ใช้พื้นที่โซเชียลของตัวเองใช้เครือข่ายเพื่อนฝูงของตัวเองเข้ามาร่วมกันช่วยเหลือและอย่างที่เคนบอกค่ะคนอยากช่วยเยอะแต่บางทีเขาไม่รู้ว่าช่องทางควรจะเป็นยังไงถ้าเรามีทักษะเรื่องการประสานงานเราก็ช่วยประสานงานให้เขาหน่อยแค่นั้นเองก็ช่วยให้คนอยู่ที่บ้านเราได้เยอะขึ้นเนาะคือพอฟังพี่อิ่มเนี่ยนะอยากจะพูดให้คุณผู้ฟังคิดตามสักนิดนึงเนาะตอนแรกเราได้ยินพี่อิ่มพูดว่ามีใจสเปซเนี่ยเราอาจจะคิดว่าถ้าเราจะทำพื้นที่นี้เราอาจจะต้องลงทุนหาที่แล้วก็ทำตลาดวันเสาร์อาทิตย์แต่พอพี่อิ่มเล่าให้ฟังเราเห็นเลยว่าทุกอย่างมันออร์แกนิกมากเราอาจจะแค่แนะนำปากต่อปากกันว่าวันนี้มีเพื่อนคนนี้นะทำขนมอยู่ที่นี่เปิดร้านกาแฟใหม่อยู่ที่นี่แล้วก็ไปช่วยอุดหนุนกันให้เขาอยู่ได้ปากต่อปากคุยกันหรือว่าเพียงแค่เราเปลี่ยนพื้นที่ที่เราจะมานั่งพูดคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นพื้นที่ที่จะดูแลใจซึ่งกันและกันพูดคุยถึงความทุกข์รับฟังกันและกันนี่มันออร์แกนิกมากเลยแล้วก็เหมือนก็เริ่มต้นจากจุดนี้เนาะที่พี่อิมทำคือจับวงใกล้ๆตัวแล้วจากประสบการณ์2ปี3ปีที่พึ่งกลับมาอยู่บ้านรอบหลังเนี่ยต้องพึ่งจะบอกว่าผลของมานะมันทวีคูณมันมากกว่าที่เราลงทุนไปเยอะมากเลยนะเวลาที่เราแบบทำสิ่งดีๆให้กับคนอื่นแค่แบบไปชิมขนมไปสั่งซื้อของร้านเขาเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นกำลังใจให้เขาพอช่วงหลังมาพิมพ์ทำจัดอบรมเผยแพร่ความรู้เรื่องการอยู่และตายดีอะไรอย่างเงี้ยพิมพ์ไม่ได้แบบของบมาเพื่อเป็นค่าอาหารว่างน้ำดื่มอะไรแบบนี้เลยนะต้อมคนเล็กคนน้อยพวกเนี้ยที่จริงๆพี่ไม่ได้สนับสนุนเขาแบบเกิน100เกิน500บาทเลยอ่ะเขามาช่วยสนับสนุนทำอาหารว่างมาให้ช่วยลดราคาค่าอาหารกลางวันให้แบบเนี้ยครับพอลึกๆแล้วพี่ก็เชื่อว่าคนทุกคนมีความกรุณาในหัวใจอ่ะแล้วเมื่อเราเริ่มต้นที่ทำดีต่อใครอ่ะเมล็ดพันธุ์แห่งความกรุณามันไปงอกงามในใจเขาอยู่แล้วแล้วเมื่อมีช่องทางอ่ะเขาก็พร้อมจะสนับสนุนและสนับสนุนมากมายมันกระจายออกไปด้วยซ้ำไปเวลาเราเห็นคนช่วยเหลือกันแบบนี้ครับเราทำเพื่อนเราก็เห็นถ้าเพื่อนเราทำเราก็เห็นเหมือนกันอะไรเงี้ยเราจะเห็นว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่พื้นที่เอาไว้โอ้อวดกันอย่างเดียวนะแต่มันเป็นการทำให้เห็นด้วยนะว่าเนี่ยมันมีช่องทางที่สามารถทำได้คือกำลังมองแบบนี้นะครับว่าเวลาเราลงมือทำเพื่อคนอื่นอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยครับก็ประเมินตัวเองก็ไม่ได้ทำถึงขนาดว่าตัวเองบาดเจ็บหรือว่าทำให้จิตใจของเราว้าแหว่งพิมพูดอยู่เสมอเลยว่าถ้าเหนื่อยฉันก็ไม่ทำอ่ะพักก่อนคืองานนี้มันเป็นงานที่อาศัยความสม่ำเสมอแล้วก็ต้องยาวนานเราต้องทำแล้วก็เราต้องอยู่กับมันไปอีกนานๆเพราะฉะนั้นนะครับคือคุณผู้ฟังถ้าอยากจะทำเนี่ยก็ทำในส่วนที่ตัวเองทำได้แล้วทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำอยู่ในพื้นที่อยู่ในสภาพกำลังที่ตัวเองมีอยู่ครับ
คือเราอ่ะเราก็เรียกร้องอะไรกับสังคมมากไม่ได้แต่เราอยากให้ทุกคนได้ลงมือทำดีต่อกันแบบเนี้ยไปนานๆคือถ้าตัวเองทำอย่างมีความสุขอย่างสุขใจอ่ะก็จะทำได้นานๆเราก็จะไม่มีความรู้สึกว่าไม่อยากทำอีกละทำครั้งนี้แค่นี้พอแล้วอะไรเงี้ยครับคือทุกๆครั้งที่ทำกิจกรรมด้วยกันเนี่ยก็จะมีคนหน้าใหม่เข้ามาหาเราแล้วในขณะเดียวกันก็มีคนเดิมๆนี่แหละที่ยังแวะเวียนมาหาเราอยู่ตลอดบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้มาทำกิจกรรมกับเราแต่เขาก็อาจจะส่งการสนับสนุนมาหรือว่าเขาก็บอกต่อให้เพื่อนมาเจอเราอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้เคนเล่าเคสที่เราทำกิจกรรมที่มีใจสเปซและอีกสัปดาห์หนึ่งคุณแม่น้องมาสนับสนุนเราต่อในกิจกรรมถัดไปอันนั้นที่ว่าเป็นความสำเร็จเล็กๆที่เราก็รู้สึกดีใจเราทำกิจกรรมเยาวชนนะครับเพื่อส่งเสริมแล้วก็ปลูกฝังความกรุณาในเด็กๆนะครับคือสัปดาห์นั้นเป็นกิจกรรมเพ้นถุงผ้าครับเราทำถุงผ้าใส่ยาเพื่อให้ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปางแล้วเราก็เชิญพี่พยาบาลที่ทำงานกับผู้ป่วยทำงานแคร์ดูแลแบบประคับประคองในโรงพยาบาลมะเร็งลำปางมาด้วยครับระหว่างที่นั่งทำกันเนี่ยคุณแม่ของน้องที่มาทำกิจกรรมกับเราอ่ะก็มาส่งลูกแหละคือปกติที่มีใจสเปซเนี่ยก็แบบก็จะมีเด็กๆมาพักทานข้าวบ้างก่อนจะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นระหว่างนั้นพ่อแม่ก็ไปจับจ่ายใช้สอยอะไรนะครับบางทีก็ให้เด็กๆให้ลูกๆนะครับมาทำกิจกรรมแต่วันนั้นเนี่ยคุณแม่มานั่งอยู่กับเราด้วยตอนแรกคุณแม่ก็แค่มานั่งฟังแล้วก็มานั่งดูแหละว่าลูกเขามาทำอะไรอะไรเงี้ยครับพอสักพักหนึ่งได้พูดคุยกับพี่พยาบาลก็เริ่มลงมือทำเองได้ลงมือแบบเพ้นกระเป๋าจริงๆเนี่ยแล้วก็ได้พูดคุยคือบทสนทนาเคนฟังได้ไม่ครบทุกประโยคหรอกแต่เรารู้ว่าเขาคุยกันแล้วเขาเกิดคอนเนคกันบางอย่างแล้วเขาก็รู้ว่าสิ่งที่เคนที่พี่อิมที่ชุมชนกรุณาขจัยกำลังทำอยู่เนี่ยมันเป็นการทำกิจกรรมเพื่อจะเกื้อกูลสังคมแล้วเป็นการส่งต่อสิ่งดีๆอีกสัปดาห์นึงเนี่ยเรามีกิจกรรมปันใจครับพื้นที่ที่เราจะเอาของมาแบ่งปันกันเพื่อจะระดมทุนเพื่อหาเงินไปทำกิจกรรมต่อคุณแม่ของน้องที่มาทำกิจกรรมกับเราครับก็เอ่ยปากว่าเดี๋ยวแม่จะทำบราวนี่หนึ่งถาดนะเอามาช่วยระดมทุน oh. ไม่คิดตังค์ได้งบประมาณเท่าไหร่ก็เอาไปทำงานต่อได้เลยครับอันนี้ถือว่าเป็นความเกื้อกูลกันอย่างหนึ่งคือพื้นที่เวลาเราทำกิจกรรมเนี่ยครับจะมีผู้คนแบบแวะเวียนมาหาเราเพราะนั้นเนี่ยเขามาทำกิจกรรมกับเราเขาก็จะได้ฟังในสิ่งที่เรากำลังอยากสื่อสารเป็นพื้นที่ทำให้คนได้มาแลกเปลี่ยนกันครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าพิมจะไปทำกิจกรรมจิตอาสาที่โรงพยาบาลไปเผยแพร่ไปแจกหนังสือไปออกบูธเล่นไพ่ที่ต่างๆเนาะงานฤดูหนาวพิมก็ไปเนาะจัดกิจกรรมระดมทุนลองขายของดูซิจะได้เงินมาทำงานหรือเปล่าเนี่ยเรามองเห็นว่ายิ่งมีกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้นนะครับต้อมมันยิ่งทำให้คนเข้ามาร่วมขบวนการชุมชนกรุณาของเราได้มากขึ้นโดยที่บางครั้งเราอาจจะไม่ได้คือถ้ามองในแง่เศรษฐศาสตร์มันอาจจะไม่ได้คุ้มมากนะต้อมสมมติทำกิจกรรมไปครึ่งวันได้คนที่มาปลั๊กอินกับเราจริงๆ 3-4 คนอะไรแบบเนี้ยแต่เราก็รู้ว่างานที่เราทำอยู่เนี่ยมันต้องใช้สรรพกำลังในการเผยแพร่แนวคิดต้องใช้สรรพกำลังในการสร้างสรรค์กิจกรรมอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำแบบที่เคนว่าทำไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักเรารู้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรศักยภาพเราคืออะไรข้อจำกัดเราคืออะไรเราก็ค่อยๆทำไปแล้วมันก็มีผู้คนมากหน้าหลายตาที่หมุนเวียนกันเข้ามาปลักอินกับเราแล้วก็มีผู้คนส่วนนึงที่เป็นขาประจำของเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราเข้าใจความเป็นคนในมุมที่ว่าแต่ละคนน่ะมันเชื่อมโยงกับอะไรบางอย่างได้ไม่เหมือนกันแต่ละคนมีศักยภาพและข้อจำกัดได้ไม่เหมือนกันเพื่อนบางคนเป็นเพื่อนสนิทสนมกันมานานเราทำกิจกรรมหลายอย่างนะทั้งอบรมให้ความรู้ไปทำจิตอาสาที่โรงพยาบาลหรือระดมทุนระดมเงินเนี่ยเขาคอยกดไลค์คอยดูแต่เขายังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมแต่อย่างพอ2เดือนที่ผ่านมาพิมกับเคนทำกิจกรรมชื่อมุมปันใจเนาะให้โอกาสคนเอาของเครื่องใช้สภาพดีมาแล้วก็คนที่ต้องการก็มาหยิบไปได้ไปใช้ได้แล้วก็หย่อนกล่องบริจาคตามกำลังทรัพย์เขาเอาของมาให้ถุงใหญ่เลยเพราะว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาจะมาคอนเนคกับเราได้ไงเข
คือสิ่งที่เขามีเขาอยากช่วยแหละแต่ในมุมอื่นๆที่เราเคยทำมามันยังไม่เหมาะไม่แมทช์กับสิ่งที่เขามีอยู่แบบนี้ครับก็เลยยิ่งทำให้วิวกับเคนเห็นว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นเราต้องยิ่งสร้างสรรค์กิจกรรมแล้วก็ช่องทางให้มันมากขึ้นเพื่อให้ระบบนิเวศในชุมชนในลำปางของเราเนี่ยมันยิ่งเกื้อกูลต่อการตายดีให้มากขึ้นครับการอยู่ดีตายดีให้มากขึ้นครับคันนี้ครับพี่อิ่มพอฟังพี่อิ่มมาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเอ๊ะหลายๆอย่างมันเป็นหนอดๆเนาะถ้ามันว่ามีการดูแลผู้คนในเรื่องการอยู่ดีและตายดีที่เรานึกถึงการดูแลแบบประคับประคองพาลิทีฟแคร์ในชุมชนหรือว่าในโรงพยาบาลแล้วพื้นที่รับฟังพื้นที่ทำงานแบบมีใจสเปซกิจกรรมแบบปันสุขปันใจแล้วก็มีงานหลากหลายอันนี้มันรู้สึกแบบว่าเอ๊ะมันไปคนละทางคนละแนวเอามาเชื่อมกันยังไงเอามาทำยังไงให้มันกลมกล่อมในแบบฉบับของชุมชนกรุณาของเราครับที่มองว่าเราเข้าใจคอนเซ็ปต์ของคำว่าชุมชนกรุณาอย่างนี้เนาะแล้วเราก็เห็นความเป็นไปได้ว่ามันจะเกิดหน้างานอะไรขึ้นมาได้บ้างแล้วก็ผู้คนนี่แหละมันคือส่วนที่เชื่อมโยงกันเนาะผู้คนหมายความว่ายังไงตอนนี้อาจจะมีพี่อิ่มเป็นศูนย์กลางอาจจะมีเคนเป็นวงถัดไปแล้วก็มีทีมที่เป็นขาประจำของเราถัดไปแล้วก็เป็นคนอื่นๆในชุมชนซึ่งไอ้พวกขาประจำที่ถัดกับเราไปเนี่ยเขาจะไปเชื่อมคนกันเองอ่ะขาประจำหนึ่งคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มาขาประจำทุกกิจกรรมเนาะแต่เขาจะเป็นกระบอกเสียงให้เราได้แล้วขาประจำ A ขาประจำ B ขาประจำ C ขาประจำ D เนี่ยเดี๋ยว A ก็จะไปร่วมกิจกรรมนั้นกับ D B ก็จะไปร่วมกิจกรรมนั้นกับ C อะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันเชื่อมโยงกันด้วยผู้คนมากกว่าแล้วจะว่ามาจุดตั้งต้นของชุมชนกรุณาคนที่มาช่วยกันทำงานที่ขยับขยายไปมันก็มาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวเนาะและคนแต่ละคนมันมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้คนที่ต่างกันออกไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยยังเชื่อมกันต่อไปเรื่อยๆแล้วอาจจะเป็นเพราะลำปางมันเป็นเมืองเล็กๆด้วยมั้งใครๆก็รู้จักซึ่งกันและกันแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนช่วยเหลือหรือว่าชี้ช่องให้ว่าจะไปซัพพอร์ตกันแบบไหนยังไงค่ะตอนนี้หลักๆพี่ว่ามันเชื่อมโยงกันด้วยผู้คนความสนใจของผู้คนในการทำกิจกรรมบางอย่างอยู่อย่างนี้เนาะแต่ก็คาดหวังว่าในอนาคตก็น่าจะมีคนที่เริ่มต้นเป็นไข่แดงขึ้นมาแบบที่พี่ทำอยู่ได้หมายความว่าไม่ต้องมารอคอยว่าเฮ้ยเราจะครีเอทกิจกรรมอะไรเขาอาจจะสามารถครีเอทกิจกรรมของเขาเองได้เนาะยกตัวอย่างเช่นพิมไปทำงานกับผู้ป่วยเด็กล่าสุดเนี่ยพิมชวนผู้ประกอบการรุ่นใหม่นี้ใหม่มากเลยน้องยังเรียนไม่จบปริญญาตรีเลยค่ะแล้วน้องเป็นเจ้าของกิจการไอศครีมโฮมเมดเนาะน้องก็พาเด็กๆตกแต่งไอศครีมแล้วหลังเสร็จงานพิมสรุปบทเรียนการน้องเขาก็บอกว่าเนี่ยเขามีเพื่อนๆที่เป็นคนรุ่นใหม่เยอะเลยแล้วเขาแบบเพื่อนๆบางทีก็ไม่รู้ว่าจะทำกิจกรรมอะไรดีที่จะเป็นประโยชน์กับคนเขาก็อยากจะชวนมาทำกิจกรรมแบบนี้รวมถึงพิมก็ชี้ช่องให้เขาว่าเนี่ยกิจกรรมแบบที่พิมมาทำที่โรงพยาบาลลำปางเดือนละครั้งเนี่ยจริงๆน้องๆก็สามารถมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่เขาได้เลยนะไม่จำเป็นต้องแบบรอให้พิมจัดแล้วถึงมาหนูก็มาทำกิจกรรมร่วมกับคุณครูเขาได้เลยทุกวันอังคารกับพฤหัสก็เนี่ยเอาเบอร์ติดต่อคุณครูไปเนี่ยค่ะมองว่าก็คือในอนาคตอ่ะมันคงมีผู้คนที่ไม่ใช่แค่พิมแค่เคนที่จะมาเป็นตัวหลักเนาะถ้าเขาเข้ามาร่วมกับเราแล้วเขาเห็นช่องทางตรงไหนว่าเขาจะทำงานชุมชนกรุณาได้ในสไตล์ของเขาอ่ะมันก็น่าจะแบบป๊อปอัพตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้ของเมืองค่ะประมาณนี้เนาะเหมือนออกจากกรอบและมันออกจากกรอบความคิดนิดนึงเนาะบางทีเราคิดว่าเอ๊ะงานชุมชนกรุณาที่เราอาจจะฟังพอดแคสต์มาในหลายๆในหลายครั้งเราจะนึกถึงการดูแลผู้ป่วยการดูแลแบบประคับประคองการเข้าไปเยี่ยมซึ่งงานพวกนี้ก็ไม่ใช่ทุกคนจะทำได้มันต้องประกอบด้วยการมีทักษะ
ทั้งวิชาทั้งวิชาชีพทั้งทักษะกระบวนการที่เราฝึกสั่งสมกันแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างพี่อิมบอกว่ามันมีหลายๆอย่างเลยที่หลายๆคนก็สามารถทำได้ในรูปแบบของเขาบางคนก็ทำขนมเป็นเอาบราวนี่มาแจกบางคนทำได้แค่ลดราคาก็ยังลดราคาก็ยังช่วยให้งานชุมชนกระดานของเราขับเคลื่อนเราเอาเข้าจริงๆเนาะอย่างที่เราคุยกันกับคนทำงานเรื่องการดูแลผู้ป่วยประคับประคองในชุมชนอ่ะคนที่มีบทบาทสำคัญที่สุดคือญาตินะต้อมและถ้าญาติเขาอยู่ในลำปางไม่ได้ญาติเขาทำมาหากินในลำปางไม่ได้อ่ะแล้วใครจะมาช่วยเราไม่ว่าเราจะผลิตกระบวนการชุมชนแค่ไหนไม่ว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะมีความรู้เรื่อง palliative care มากน้อยแค่ไหนอะค่ะมันยากถ้าญาติยังอยู่ไม่ได้ในลำปางถ้าญาติยังทำมาหากินใช้ชีวิตดำรงอยู่ในลำปางไม่ได้เนี่ยงานอยู่และตายดีเนี่ยมันจะขับเคลื่อนกันยังไงอ่ะมันจะต้องเรียกร้องจากคนทำงานจากจิตอาสามากแค่ไหนล่ะมันต้องทำงานด้วยกันในหลายๆภาคส่วนเนาะผู้ป่วยจะอยู่ได้ญาติก็ต้องอยู่ได้ญาติก็ต้องมีความมั่นคงทางใจมีสุขภาพจิตที่ดีประมาณนึงนะถึงจะทำให้การดูแลกันในระยะท้ายมันโอเคอันนี้ก็จะเชื่อมโยงกับงานโปรเจกต์อันใหม่ของขจัยที่เราจะทำเนาะเขียนจะเล่าให้ฟังคร่าวๆหน่อยได้ไหมคะว่าขจัยกำลังจะทำอะไรต่อจริงขจัยมีโปรเจกต์ที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับคือเราก็ไปเจอเพนพอยต์อันหนึ่งนะครับว่าคนผู้คนต้องการการรับฟังเยอะนะครับเวลาเราทำงานเนี่ยเวลาเราไปเจอผู้คนเนี่ยครับเราก็จะได้ยินเรื่องนี้บ่อยๆครับว่าเวลาเขาเจอปัญหาเนี่ยเขาต้องการใครสักคนนึงรับฟังเขาคือการที่เรามีคนรับฟังเนี่ยเราก็เชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยครับก็มีศักยภาพในการที่จะคลี่คลายปัญหาด้วยตัวเองแต่แค่ไม่มีใครไปฟังเขาแค่นั้นเองครับขจัยก็เลยอยากจะเป็นสื่อกลางในการหาพื้นที่ให้คนได้มีพื้นที่รับฟังครับเราก็เลยคิดโปรเจกต์กันขึ้นมาโปรเจกต์หนึ่งครับก็คือเป็นการหาพื้นที่รับฟังให้กับผู้คนนี่แหละครับคือเรามีแล้วเราในขณะเดียวกันคือเราก็มีคนที่อยากไปฟังคนอื่นนะมีทักษะการรับฟังที่ดีไม่ว่าจะเป็นกระบวนการชุมชนหรือว่าจะเป็นนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาหรือแรงต่างเหล่านี้ครับที่มีทักษะในการรับฟังอยากออกไปรับฟังผู้คนครับแต่ก็ติดขัดด้วยเงื่อนไขปัจจัยหลายๆอย่างอาจจะต้องทำงานประจำอาจจะต้องหาเลี้ยงตัวเองเนี่ยอย่างที่พี่บอกเนี่ยก็คือทุกคนก็มีเงื่อนไขของตัวเองครับแต่มีใจอยากจะทำเราก็เลยสร้างเหมือนชาแนลคนใหม่ชาแนลนึงครับก็จะได้ชวนคนให้มาเจอกันโดยที่มีขจัยเนี่ยเป็นคนดูแลแพลตฟอร์มต่างๆครับก็จะมีโอกาสได้เพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงเนาะของผู้รับบริการก็คืออาจจะเป็นทั้งผู้ป่วยญาติหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์เพราะห้องจริงแล้วบุคถ้าเราจะหวังพึ่งว่าเวลามีเรื่องทุกข์ใจหรืออาจไม่สบายใจจะพึ่งบุคลากรทางการแพทย์นักจิตวิทยาเราก็ทราบข้อจำกัดกันอยู่แล้วเนาะในเรื่องของทรัพยากรบุคคลรวมถึงถ้าคิดว่าจะใช้ระบบแบบเดิมที่เราทำกันอยู่ในชุมชนเนาะแบบว่าคุยกับญาติพี่น้องหรือว่าคนในครอบครัวบางทีต่างคนก็ต่างเจอปัญหาเดียวกันต้อมหรือแบบบางคนก็ไม่ได้มีทักษะการรับฟังไม่ได้ฝึกไว้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าทางจิตอาสาทางกระบวนการชุมชนที่มีทักษะเนี่ยก็น่าจะสามารถเข้าไปช่วยแบ่งเบาคลี่คลายรับฟังเพื่อให้ตัวผู้ป่วยและผู้ดูแลเนี่ยมีโอกาสได้เห็นสำรวจสิ่งที่อยู่ในใจตัวเองเห็นทางเลือกทางออกแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้เนี่ยค่ะเราก็จะเป็นสื่อกลางคอยเชื่อมโยงผู้คนให้ก็คิดว่าถ้าอย่างที่พี่บอกแหละถ้าสุขภาพใจของคนดูแลมันคลายใจเนาะมันไม่ต้องกังวลเรื่องเศรษฐกิจความเป็นอยู่มีปัญหาใดๆก็มีคนช่วยรับฟังอย่างเงี้ยค่ะมันก็น่าจะทำให้คุณภาพในการดูแลผู้ป่วยของเขามันโอเคขึ้นนะคนเราถ้าข้างในใจเรามันเคลียร์มันเหลือพื้นที่ที่จะไปดูแลใจคนอื่นดูแลกายคนอื่นเนาะแต่ถ้าข้างในใจเรามันยุ่งเหยิงมากแต่ละวันวันนี้จะเอาที่ไหนมากินมาใช้อย่างเงี้ยพอมันไปเจอสภาพความเจ็บป่วยทางกายทางใจของคนที่เราต้องดูแลก็ปะทะกันเนาะปะทะกันก็เป็นปัญหาและในที่สุดพอสู่ระยะท้ายคุยกันไม่ได้แล้วหรือตายจากไปก็เป็นทรอมาเป็นแผลในใจใช่ใช่
ก็มองเห็นในรูปแบบที่ว่าสิ่งสำคัญที่พวกสิ่งสำคัญที่เราจะขับเคลื่อนชุมชนกรุณาไปได้เนี่ยคือทำให้คนทุกคนในชุมชนนั้นน่ะมีความแข็งแรงภายในอย่างเรากลับมาที่ตัวอย่างที่ว่าถ้ามีคนคนหนึ่งหรือว่ามีวัยรุ่นคนรุ่นใหม่คนหนึ่งที่พ่อแม่วันนี้ป่วยแล้วต้องอพยพกลับมาจากเมืองใหญ่กลับมาจากกรุงเทพกลับมาอยู่บ้านนอกที่ตัวเองจากไปเป็น10ปีแล้วต้องมาตั้งต้นทุกอย่างใหม่สิ่งที่สำคัญที่เราจะช่วยที่พี่อิมบอกให้ความสำคัญคือช่วยเอื้อให้เขาอยู่ได้ในรูปแบบของเขาเมื่อเขาอยู่ได้ในรูปแบบของเขาเขาไม่ต้องห่วงเรื่องการทำมาหากินแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่จะรับฟังเขาในความยากลำบากของเขาคลายใจเขาด้วยเขาก็จะมีแรงมีกำลังที่จะไปดูแลพ่อแม่ของเขาหรือดูแลคนป่วยในครอบครัวของเขาซึ่งตรงนี้แหละมันก็เป็นรูปแบบหนึ่งของชุมชนกรุณาที่จริงๆแล้วทุกคนนั่นแหละเป็นตัวขับเคลื่อนชุมชนนี้ไปด้วยกันไม่เฉพาะแค่กระบวนการไม่เฉพาะแค่บุคลากรทางการแพทย์ไม่เฉพาะแค่อสมแน่มันไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคมคนในบ้านทุกคนคนในสังคมทุกคนน่ะดูแลแล้วก็ขับเคลื่อนไปร่วมๆกันครับเพิ่มเติมจากต้อมอีกนิดเดียวค่ะเขาดูแลใจตัวเองได้ให้แข็งแรงเขาดูแลกายตัวเองได้เขามีความมั่นคงทางใจทางกายเขาดูแลคนในครอบครัวเขาได้และพี่มั่นใจว่าเขาจะเผื่อแผ่มาถึงคนในชุมชนในสังคมที่เขาอยู่ถ้าคนเรามันดูแลตัวเราเองได้นะแม้เพียงเล็กน้อยอ่ะเดี๋ยวมันมีใจเผื่อไปให้คนอื่นถ้าใจเราไม่ต้องไปวุ่นวายยุ่งเหยิงอยู่กับเรื่องของตัวเองแล้วเราก็จะมีแนวร่วมสร้างชุมชนกรุณาเยอะขึ้นเยอะขึ้นครับเคนสำหรับสุดท้ายนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปอยากให้พี่อิมกับเคนช่วยแนะนำหน่อยครับว่าตอนนี้ชุมชนกรุณาขจัยที่ลำปางเนี่ยมีกิจกรรมอะไรใครสนใจจะเข้ามาได้ทางไหนบ้างครับชุมชนกรุณาขจัยที่ลำปางนะครับตอนนี้ก็มีกิจกรรมหลักที่เราตั้งใจที่จะทำทุกวันเสาร์ที่3ของเดือนนะครับคือกิจกรรมปันใจนะครับอย่างที่พี่เล่าให้ฟังพี่เขียนพูดไปนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าเราชวนให้ผู้คนเนี่ยครับได้มาร่วมกันแบ่งปันใครมีสิ่งของที่เป็นสิ่งของสภาพดีเนาะที่ตัวเองไม่ได้ใช้แล้วก็มาแบ่งปันได้นะครับแล้วเราก็จะนำรายได้จากการระดมทุนเนี่ยครับไปทำกิจกรรมต่อทั้งกิจกรรมกับผู้ป่วยเด็กผู้ปกครองหรือว่ากิจกรรมในชุมชนกรุณาอื่นๆนะครับเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วก็จะมีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมอาสาสมัครที่พี่อิมกับเคนแล้วก็ทีมหลายๆคนนะครับเข้าไปทำกิจกรรมกับน้องๆผู้ป่วยเด็กเรื้อรังในโรงพยาบาลลำปางนะครับนี่ก็จะทำกันอยู่บ่อยๆนะครับทุกๆเดือนเลยนะครับที่เข้าไปทำงานแล้วก็เราก็มีกิจกรรมที่เราจริงๆอ่ะเป็นภารกิจของเราเหมือนกันก็คือการรับฟังนี่แหละนะครับใครต้องการนะครับเพื่อนรับฟังจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้นะครับอินบ็อกซ์มาที่เพจชุมชนกรุณาขจัยได้เลยนะครับเรามีคนที่จะคอยเป็นเพื่อนคุณนะครับคอยฟังคุณอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นกิจกรรมของเราครับพี่มีเติมไหมครับก็รวมถึงว่าที่ลำปางเนี่ยค่ะเราก็อยากขยับครับเพื่อนไปทำงานกับภาคส่วนอื่นๆเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยเรื้อรังในกลุ่มต่างๆค่ะหรือว่าในอนาคตก็อาจจะมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอะไรแบบนี้เนาะก็จะค่อยๆขยับไปตามกำลังที่มีค่ะต้อมแล้วก็หากใครมีโอกาสได้ฟังพอดแคสต์ในวันนี้เนาะถ้าอยู่ที่ลำปางอะค่ะถ้ามองเห็นว่าต้องการการสนับสนุนเพื่อเกื้อกูลให้เกิดชุมชนกรุณาเนาะก็ทักเราเข้ามาได้เลยว่าต้องการการสนับสนุนอะไรหรือถ้าต้องการเป็นส่วนหนึ่งเป็นจิตอาสาทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันกับเราอะค่ะก็ติดตามได้ใน Facebook Fanpage ชุมชนกรุณาขจัยแบบที่น้องเคนบอกค่ะก็ตั้งใจกันว่าจะทำงานชุมชนกรุณาตามกำลังที่ตัวเองมีแล้วก็ขยายเครือข่ายขยายกิจกรรมของเราออกไปให้มากขึ้นค่ะครับสุดท้ายนี้พี่อิ้งกับเคนมีอะไรอยากฝากให้คุณผู้ฟังบ้างไหมครับของพี่ข
น้องวิมก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะวิมเชื่อว่าทุกคนอ่ะมีส่วนในการสร้างสรรค์ชุมชนกรุณามีส่วนในการเอื้ออำนวยให้ผู้คนอยู่ได้อยู่ดีตายดีที่บ้านตัวเองได้ที่ชุมชนที่ตัวเองอยู่ได้ค่ะแล้วก็ยินดีเสมอถ้าชุมชนกรุณาขจายจะได้ให้ข้อแนะนำให้คำปรึกษาให้กำลังใจเนาะสำหรับคนที่จะเริ่มต้นงานชุมชนกรุณาที่บ้านของตัวเองเพราะว่าทางพิมกับเคนเองก็เริ่มต้นที่ลำปางกันแบบไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์อะไรไม่ได้มี power อะไรมีองค์ความรู้แล้วก็สื่อแล้วก็การสนับสนุนจากPeace Food Dayที่ทำให้เราเริ่มต้นมาได้แล้วก็วันนี้มันก็เกิดดอกออกผลเยอะอะค่ะก็ถ้าเราทำได้เราก็มั่นใจว่าคนอื่นทำได้เช่นกันค่ะของเคนก็อยากจะชวนให้ทุกคนลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้ครับคือถ้าเรามีสภาพกำลังหรือว่ามีแรงจะเป็นแรงกายแรงใจหรือว่าแม้แต่เราส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้คนอันนี้ก็ถือเป็นความกรุณาที่มีต่อกันแล้วนะครับเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องลงมือทำด้วยตัวเองทั้งหมดครับอย่างที่บอกครับว่างานนี้งานยาวครับเราต้องทำด้วยกันอีกนานเพราะนั้นเนี่ยอยากทำในมุมที่เราทำได้ไม่เรียกร้องเรามากจนเกินไปครับแล้วก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วก็อย่าลืมเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆได้เข้ามาทำงานครับเปิดโอกาสเปิดพื้นที่ชักชวนให้ผู้คนที่มีความสนใจเนี่ยเข้ามาทำงานกับเราเรื่อยๆครับงานนี้มันต้องการคนอีกเยอะมันต้องการความเข้าใจกันครับอย่างที่พี่บอกเราเป็นโนบอดี้เนาะแต่เราเป็นพลเมืองของเมืองนี้ครับเราเป็นสมาชิกของเมืองแล้วเราก็มีหน้าที่ในการที่จะช่วยกันทำให้เมืองลำปางเนี่ยมันถูกขับเคลื่อนไปครับเราในฐานะที่เป็นคนลำปางก็ต้องช่วยกันมองครับเหลียวแลดูว่ามีใครตกทุกข์ได้ยากอยู่ตรงไหนอีกบ้างมีใครต้องการความช่วยเหลืออะไรอีกบ้างแล้วใครควรที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรแล้วเราสามารถเปิดโอกาสให้คนเข้ามาทำได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถลงมือทำได้เลยครับง่ายๆสำหรับผู้คนครับหลังจากฟังพี่อิ่มกับเคนในวันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมก็คิดเลยว่าจะไปทำก็คือแฮชแท็กแวะชิมของอร่อยใกล้ตัววันนี้นะครับที่จะเผยแพร่แล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องง่ายๆอย่างนี้ครับเราก็อาจจะเริ่มทำจากเรื่องใกล้ๆตัวเปลี่ยนพื้นที่ที่เราจะไปนั่งแค่คุยเรื่องสเพเหระเป็นพื้นที่ที่ดูแลใจซึ่งกันและกันในหมู่เพื่อนหรือในครอบครัวของเรานะครับท่านผู้ฟังที่สนใจนะครับติดตามงานของชุมชนโคโค่ขจายลำปางนะครับก็สามารถไปติดตามได้ที่เพจชุมชนกรุณาโคโค่ขจายนะครับแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดงานต่างๆที่น่าสนใจหรือว่าเครื่องมือถ้าจะเอาไปใช้ก็ได้ในเพจ Peace Food Day ได้เลยนะครับก็สำหรับท่านผู้ฟังที่ติดตามโคโค่ฝากโคโค่เฟรนด์นะครับก็สามารถที่จะไปรับฟังตัวอย่างชุมชนกรุณาหรือว่ารับฟังเรื่องราวของคนทำงานในชุมชนกรุณาได้หลากหลายนะครับก็สามารถติดตามได้ทางโคโค่ฝากโคโค่เฟรนด์ครับก็จะออนแอร์ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในช่องทางพอดแคสต์ของ Peace Food Day ทุกๆวันอาทิตย์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ